โอเคเราไม่ต้องรีบรู้ไหมเนี่ยเนื้ออะไรเนื้ออะไรเนื้อจระเข้หืมอร่อยเฉยจระเข้สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วคือวันนี้เราอยู่ในช่วงเสือกินเก่งก็คือเป็นแข่งกินนั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาร้านที่มาของร้านนัดนะครับที่อยู่ในทีมงานนะครับวันนี้เราก็มาเจอแม่ของนัดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะวางแผนอย่างนี้ครับก็คือเราจะมีเนื้อจระเข้นี่นะเห็นโอเคเนื้อจระเข้นะครับผมจะทำให้หยกกินแต่ว่าผมไม่กินนะแต่ผมจะกินอันนี้แทนครับเป็นอกไก่ okay. แต่เวลาทำไปแล้วเนี่ยมันน่าจะคล้ายกันนะครับก็คือจะให้แม่เนี่ยทำเมนูเป็นกะเพราถาดยักษ์ครับแล้วก็แข่งกินแต่ว่าเราจะให้ดูด้วยว่าในร้านของแม่เนี่ยมีเมนูอะไรบ้างในพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราต้องแอบมาเพราะว่าหยกมันไปเรียนเราก็แอบมาแบบวางแผนกับแม่นี่ครับเจ้าของร้านครับผม อันนี้เป็นแม่ของนัทนะครับน้องในทีมงานนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวให้แม่เป็นคนจัดการนะพรุ่งนี้เช้าเราจะแอบมาอันนี้เดี๋ยวผมให้แม่แกล้งมันด้วยได้ไหมแม่แกล้งของอายุก็เอาเผ็ดๆของผมเอาไม่เผ็ดได้เลยจะได้ตอนนี้เราก็มาวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาพาหยกมาที่นี่นะครับแล้วก็มาก็เหมือนกับมารีวิวเมนูต่างๆนะครับเพราะว่าร้านของแม่เนี่ยเป็นร้านข้าวแกงแล้วเราก็จะแข่งกินครับผมแต่ส่วนแพ้ทำอะไรเนี่ยคอยติดตามชมนะครับต้องดูให้จบนะอย่าข้ามเนี่ยพอบอกข้ามก็ข้ามอีกทีนี้ไปเจอกันพรุ่งนี้โอเคครับน้องๆตอนนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็ไปส่งอายกไปเรียนที่เดอะเบนเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้พี่มาอยู่กับร้านอะไรร้านกับข้าวครับผมร้านกับข้าวนะครับอันนี้ก็คือนัดมาแล้วจ้านะครับ นัดนี่ก็คือเป็นคนดูแลเพจโลโก้ผมนะครับก็คือทำโลโก้หรือว่าอะไรเกี่ยวกับภาพทุกอย่างเลยนะครับในเพจนะอย่าลืมไปอุดหนุนได้นะครับ okay. ถ้าตอบช้าก็ไม่ต้องว่ากันนะเพราะว่างานเยอะ งานเข้าวันละร้อยกว่างานโอเคงั้นไปเลยป่ะวันนี้เราจะเริ่มแผนการนะครับแข่งกินแต่ว่าแบบผสมแกงเข้าไปด้วยมาเดี๋ยวไปเจอแม่นัดเลยดีกว่ามาแล้วครับนี่แม่ครัวอันนี้เป็นเครื่องปรุงใช่ไหมครับแม่จ้าอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูแม่ทำครับแต่ว่าของหยกเนี่ยจะเป็นเนื้อจระเข้เราจะให้ดูว่าเราใส่เนื้อจระเข้จริงๆนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็เป็นจระเข้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นของครูแม่พริกเยอะแม่ผมอ่ะเผ็ดเผ็ดจริงอันนี้เป็นของผมแล้วนะจะเป็นอกไก่นะครับผมกินส้มตำใส่พริก3เม็ดอ่ะพี่ว่าพี่จะแพ้ไหมฮะพี่ว่าพี่จะแพ้ไหมก็คือวันนี้ผมบอกเลยผมอาจจะแพ้เพราะว่าอาจจะมีเผ็ดบ้างแต่ว่าอาจจะไม่จริงจังจุดประสงค์จริงจังจริงจังจะสู้สุดชีวิตเลยแต่ว่าแต่จุดประสงค์คืออยากให้มันกินเนื้อเพราะหยกอ่ะคือสืบมาแล้วว่ามันอ่ะไม่กินเนื้อจระเข้มันจะต้องมีปฏิกิริยาแน่นอนนั่นคือแบบเป้าหมายใหญ่แต่ว่าเป้าหมายหลักก็คือต้องชนะอีกใช่ไหมแล้วถ้าพี่กินพริกไปนี้พี่จะสะอึกไหมก็ต้องมีน้ำสะอึกแน่นอนสะอึกเลยเราจะมีให้เลือกเมนูที่ร้านคนละหนึ่งอย่างนะครับโอเคคือจะเลือกอะไรก็ได้ภายในร้านนะครับเพื่อเอามากินแก้เผ็ดไม่แก้ให้มันเยอะๆแก้ใช่ให้มันเยอะคืออยากโชว์ว่าเรากินได้แต่ถ้ากินไม่ได้ต้องขอโทษนะไอหยกมันกระท้อนนิดเดียวพี่ตัวเล็กโอ้มันกินเยอะนะกินทั้งวันถามไปก๊อปดิกลางคืนก็ไปเซเว่นอีกไม่มันติดสาวที่เซเว่นโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปรับไอหยกที่ลิมิเต็ดนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผัดกะเพราก็เสร็จแล้วครับอันนี้เป็นผัดกะเพราจระเข้อันนี้เป็นผัดกะเพราไก่ของพี่เสือนะครับเดี๋ยวนี้จะเอาไปแก้หยกครับแต่ตอนนี้พี่เสือไปรับประโยคที่อะไรนะก๊อฟมันเป็นเรียนพิเศษใช่ไหมเออมันเป็นเรียนพิเศษอยู่เดี๋ยวผมไก่ก๊อฟจะเตรียมของรอนะครับเดี๋ยวตักข้าวแล้วก็ราดข้าวไปเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าThank you.
โอเคครับผมตอนนี้กับข้าวผัดกะเพราของพี่เสือไก่หยกก็เสร็จแล้วนะครับผมจานนี้ครับจะเป็นจานหอยหยกสังเกตดูว่าจะมีเนื้อตระเข้เยอะเยอะเยอะกว่าของพี่เสือแต่คือเราใส่ของพี่เสือไปด้วยเพื่อความเนียนครับผมเดี๋ยวหยกมันถามว่าพี่ทำไมของพี่มันเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ของผมมันเป็นเหมือนหมูสับอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไปเนียนๆแต่ว่าของพี่เสือจะไก่เยอะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปจัดตัวรอพี่เสือโอเคครับระหว่างพี่เสือจะกลับมาใช่ครับผมเป็นไรนะมีอยู่จัดตัวรอไปหาโลคิชั่นกันไปโอเคครับผมตอนนี้พี่เสือไก่หยกก็มาครับผมเข้ามาแล้วพี่แต่เขาเห็นเขาตอนนี้เดี๋ยวเราจะแอบถ่ายหยกลงบนรับไปต้อนรับนี่เจ้าของร้านไหมเราต้องทำตัวให้เป็นปกติครับผมปกติมึงหน้ามึงไม่เป็นปกติเลยโอ้โหมาจากคนแรกคนเดียวเลยคนจุ่มมากคนเดียวเด็กเรียนเนาะเซ็ตกล้องรอนานแล้วเนี่ยถ้าผ่านจากฝั่งโน้นมานี่เห็นป่ะใช่ยังไงทั้งในบ้านสองคนหรือว่าทั้งสองคนเอาดิไม่สวัสดีครับไม่อย่างนี้สวัสดีครับยังพร้อมกันดิหนึ่งสองสามสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องหยกเซอร์เยอร์นะโอ้ยพี่เสือมาแล้วครับผมวันนี้อยู่ในช่วงเสือกินเก่งครับผมเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาแข่งกระเพราถาดยักษ์คืออย่างใหญ่เลยนะครับเออแล้วก็จะมีกติกาข้อหนึ่งก็คือเราจะต้องเลือกอาหารในร้านรักกับข้าวเนี่ยครับคนละหนึ่งอย่างเพื่อที่จะไปรวมแล้วต้องกินให้หมดด้วยนะเลือกอะไรก็ได้เมนูหนึ่งเอาเลือกก่อนเลยให้สิทธิ์น้องก่อนเออแล้วก็โหคือร้านนี้ดีนะครับมีอาหารหลากหลายมากแต่ละวันก็ไม่ซ้ำเนาะใช่แล้วก็ราคาแบบโคตรถูกผมเลือกเอาเป็นต้มจืดดีกว่าเอาเป็นต้มจืดนะครับก็อย่างนี้แหละครับคนกินเผ็ดไม่ได้ครับก็ย้ำมันหน่อยคือคนกินเผ็ดไม่ได้มันก็ต้องกินแต่ต้มจืดเหมือนเด็กน้อยมันเด็กทารกอ่ะมาอย่าพูดมากดีกว่าเราไปลุยกันที่สนามดีกว่าเดี๋ยวให้นักจัดการปังครับผมไปลุยหิวอะครับหิวเปล่าอยากว่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่สถานที่แข่งขันณรักกับข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเลยนะครับไม่พูดมากตามเพลงอาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับว่าผมคนพูดไม่เยอะเก็บพอแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอเก็บอาวุธแป๊บนึงครับทั้งคู่พร้อมนะ3 2 1โอเคเราไม่ต้องรีบนะครับเรากินเรื่อยๆเราชิมก่อนอร่อยเฉยเด็ดแท้เผ็ดนิดนึงเดี๋ยวอร่อยอร่อยเฉยอย่าแค่คือข้าวนี้ไม่ธรรมดานะเว้ยทำไมข้าวบุกเขาไฟช่วยได้ช่วยทำไมผมแลดูกลับมันเยอะวะเยอะแบบที่เหี้ยเลยอ่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละของผมยังมีอ้อมอย่างนั้นอ่ะอ้อมเต็มเลยอร่อยปะอร่อยเนาะตอนนี้น่าจะเหมือนถ้าไปอาหารตามสั่งก็น่าจะหมดไป2กล่องแล้วครับตากล้องกับทีมงานมองอะไรกันวะมองทั้งคู่เลยมองสาวเอาเยอะได้หยกได้ให้หมดเด้ออยากกันหน้าพี่ต้องเอาให้หมดตอนนี้ก็ผ่านไป3ปีนะครับโอ้โหอีก7เดือนกูก่อนเลยเริ่มเกลียดเลยนะตอนเนี้ยอร่อยไหมฮะอร่อยไหมอร่อยเฉยยกอร่อยไหมอร่อยเฉยเออมือไหมเนี่ยเนื้ออะไรนะนั่นแหละ
และจระเข้ยกยกยกยายกโอ้ยเยี่ยแสงเยี่ยขึ้นมายกไปไรยกเอายกไม่ได้มึงชอบเดี๋ยวจะระเข้ยกเฮ้ยไอ้กวางจริงเอาไม่ใช่มึงชอบเดี๋ยวจะระเข้เหรอเอาอีกยกเอาอีกว่าไปอีกในรูปหลังกันไหนนัดโอ้ยแค่กันรูปหลังแล้วตอนนี้ยกบอกยกไม่ไหวเฮ้ยมันก็ตามที่เห็นนะครับยกโอ้ยดิยกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยครับอยากให้ผมแข่งกินอะไรแล้วแกล้งอะไรนะครับผมอันนี้ผมได้ข่าวว่ามันชอบกินเนื้อจระเข้ก็เลยจัดให้นะครับหมดละกูแกล้งมันเนี่ยเจอกูสาดใจเฮ้ยใหญ่อะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้แกล้งอะไรต่อไปแล้วอยากให้แข่งกินอะไรนะครับผมคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปแข่งกินแต่ว่าอาจจะมีความฮามาผสมนิดหน่อยนะครับยังไงก็ต้องคนเดียวรอดหน้ามึงกินคนเดียวรอดเอาง่ายๆมีแข่งกินแบบว่าจริงจังอยู่นะครับEP ต่อไปนะครับเป็นร้านอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับแต่วันนี้ก็คือกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณครับฝากร้านหน่อยครับผมร้านก็ชื่อร้านรักกับข้าวนะครับรายละเอียดก็ในเพจรักกับข้าวผมเสิร์ชใน Facebook เจอเลยครับมีแผนที่มีอัปเดตกับข้าวทุกวันครับผมงั้นเดี๋ยวใส่ไว้ใต้ล่างให้นะครับเป็นลิงก์เพจร้านเนาะใต้คลิปเลยโอเคทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผม